้ยไหนบอกแพงขึ้นค่ายรถ EV แห่รถราคาสวนทางกับเงินอุดหนุนที่ลดลงแนวโน้มปี2024จะเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับด้วยกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เกิดโอกาสธุรกิจและอาชีพใหม่ๆหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีคอร์สสร้างอาชีพในยุคของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สติดตั้งเครื่องชาร์จคอร์สซ่อมแซมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมกระทั่งคอร์สที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างการติดตั้งโซลาร์เซลล์หากสนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยพบกับรายการข่าวรอบโลก EV Daily EV นะครับอัปเดตข่าวสารที่ดียานยนต์และพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพบกับผมเวลอีกเช่นเคยเปิดต้นปีมาไม่กี่เดือนนะฮะรถยนต์ไฟฟ้ามีการปรับราคาลงนะหลายคนบอกเอ้าเฮ้ยไหนบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะแพงขึ้นนะครับอุตส่าห์รีบซื้อเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับพอมาตอนนี้นะฮะกลายเป็นว่าลดราคากันนะไม่ว่าจะเป็นค่ายที่ขายดีอย่าง BYD นะกับเจ้าตัว Atto 3นะครับซึ่งมีการปรับราคาลงนะก็จะตัว Atto 3รุ่น Standard เลงนะครับราคาลดลงนะ 190,000 บาทนะครับซึ่งตัวนี้ยังเป็นรุ่นนำเข้าทั้งคันแบบ CBU นะครับและก็อีกค่ายหนึ่งที่เป็นรถไฟฟ้าขายดีนะครับต้องบอกว่าตัว A segment นะฮะอย่างเจ้าตัว Neta V นะครับก็มีการปรับราคาลงเหลืออยู่ที่ 499,000 นะครับลดไป 50,000 บาทซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ้าโอ้โหเพิ่งซื้อไปไม่กี่เดือนดอยซะแล้วนะอยู่ๆก็หนาวขึ้นมาซะงั้นนะครับทำไมไหนบอกจะแพงขึ้นกับรถราคาลงนะครับซึ่งต้องบอกว่าหากดูนะหลายคนก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของมาตรการ EV นะครับซึ่งของเดิมนะหากใครจำได้เนี่ยมาตรการ EV 3.0 เนี่ยก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2565นะครับถึงปี2566นะครับซึ่งเงินอุดหนุนเนี่ยก็คือของเดิมจะเป็น 150,000 บาทนะครับส่วนปีนี้นะฮะจะเป็นมาตรการ EV 3.5 นะครับเริ่มใช้วันที่1มกราคมปี2567นะครับซึ่งเงินอุดหนุนจะเหลือแค่ 100,000 บาทเท่านั้นนะครับแถมเงื่อนไขนะเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะจะต้องนะครับเพิ่มขนาดนะจาก30นะฮะเปลี่ยนเป็น50กิโลวัตต์อาวร์นะครับถ้าน้อยกว่านั้นเงินอุดหนุนจะเหลือเพียงแค่ 50,000 บาทนั่นหมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะแพงขึ้นอย่างน้อยๆ 50,000 บาทนะครับซึ่งก็มีคนนะเอาทำเป็นอินฟอกราฟิกออกมาว่ารถจะแพงราคาจะแพงขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับสุดท้ายนะหน้าแหกนะรวมกระทั่งผมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ราคาเขาปรับลงนะครับหลายๆค่ายที่ผมถามมาเขาบอกว่ามันเป็นโปรโมชั่นเพื่อระบายรถนั้นในช่วงรอยต่อแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นอีกนะที่ทำให้ราคารถไฟฟ้าสามารถปรับลงนะครับเรามาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งราคาในปีนี้นะครับอันแรกเลยนะก็คือเรื่องของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะเห็นว่านะทั้งในประเทศไทยรวมกระทั่งประเทศจีนเองนะครับเราจะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหมันแข่งขันกันดุเดือดขึ้นมากนะครับไม่กระทั่งแค่รถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันอันนี้คือคู่แข่งกันโดยตรงนะครับซึ่งเห็นพอเปิดมาต้นปีนะครับโอ้โหค่ายบิ๊กยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้านะเปิดเจ้าตัว Corolla Cross Minor Shade มานะครับโอ้โหต้องบอกว่าฟังก์ชันอัดแน่นจัดเต็มนะเริ่มต้นกันที่900,000กว่าบาทจนถึงตัวที่เป็นตัวท็อปประมาณล้านต้นๆที่เป็นไฮบริดนะครับซึ่งนะครับมันก็มาชนเซกเมนต์ตรงๆกับเจ้าตัว BYD Atto 3นะครับซึ่งทาง BYD นะฮะก็มีการเคาะราคาออกมาใหม่นะครับปรับตัว Standard Range ก็คือเริ่มต้นอยู่ที่ 899,000 นะครับซึ่งโปรโมชั่นตรงนี้เขาจัดจนถึงมอเตอร์โชว์เลยนะตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นการแข่งขันนะที่ชนกันว่าราคารถไฟฟ้าวันนี้ถูกกว่ารถน้ำมันแล้วนะครับราคาเริ่มต้นก็เลยทำให้นะเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วหากใครจำได้นะมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ BYD ขึ้นต้นขึ้นมาเป็นอันดับ3นะรองแค่ Toyota กับ Honda เท่านั้นนะตอนแรกโอ้โหขึ้นไปอันดับ2นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เตรียมแก้เกมนะฉะนั้นหมายความว่าตลาดเนี่ยมันจะแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้นนะจากเจ้าตลาดที่เป็นค่ายน้ำมันนะมาเจอค่ายน้องใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้าจากประเทศจีนต้องบอกว่าปีนี้ทวีความเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีค่ายรถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่นะที่เตรียมเข้ามาทำตลาดนะซึ่งปีนี้ยังมีค่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรูจากประเทศจีนมานะไม่ว่าจะเป็นเดนซ่านะครับของ BYD นะซีเกอร์นะครับ X เผิงนะครับแล้วก็ค่ายอื่นๆนะอย่างโอมาดะก็เข้ามาอีกครับก็ทำให้วันนี้นะราคารถยนต์ไฟฟ้านอกจากจะแข่งกับรถน้ำมันแล้วต้องแข่งกันเองอีกนะครับอันนี้ก็เลยทำให้ราคาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้แข่งขันได้สาเหตุที่2นะก็คือเรื่องของสเกลการผลิตนะหรือต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ขายอยู่ณช่วงเวลานี้นะเขาเรียกว่าช่วงเวลาลอยต่อนะระหว่างการนำเข้าแล้วก็ตั้งไข่ที่จะผลิตในประเทศไทยนะก็คือจะเป็นการนำเข้าแบบ CBU นะครับซึ่งตรงนี้เราจะได้ต้นทุนถูเฉลี่ยจากการผลิตโรงงานในประเทศจีนนะครับอย่าง BYD นะฮะถ้าเรามองดูนะครับเมื่อปี2022ถึงปี2023ต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าของ BYD เนี่ยมียอดการส่งออกเติบโตนะครับประมาณ2เท่ากว่าๆนะครับหรือประมาณ 211% นะครับซึ่งหากมองนะช่วงปลายปีนะครับไตรมาสที่4เนี่ยยอดขายเนี่ยแซง Tesla ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทำให้วันนี้นะ BYD เนี่ยสามารถผลิตออกมาจำนวนเยอะทำให้สามารถกดต้นทุนต่อหน่วยจากการผลิตปริมาณมากได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีรถยนต์ไฟฟ้านะแบบ 100% ของ BYD เนี่ยส่งออกไปมากถึง 1.6 ล้านคันนะซึ่งต้องบอกโอ้โหมากขึ้นนะมากกว่าปีก่อนๆเลยก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยสามารถกดได้ถูกนะยิ่ง BYD เนี่ยผลิตได้เองนะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำยิ่งสามารถควบคุมต้นทุนได้เองเข้าไปใหญ่นะครับอย่างมาค่ายเนต้ากันบ้างนะครับอย่างเนต้านะครับเนต้าออโต้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามียอดขายโตมากขึ้นนะเป็น2เท่านะครับหลังจากที่ปี2565เนี่ยมียอดขายอยู่ที่ 152,000 คันนะครับแต่ในปี2566เนี่ยยอดขายเติบโตนะเป็น 300,000 คันต่อปีนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเกือบ 97% ซึ่งทำให้นะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้นะครับซึ่งทีนี้นะต้องมาดูว่าพอมันเป็นเนต้า V2 นะครับซึ่งจะผลิตในประเทศไทยเนี่ยราคาจะถูกอย่างนี้ไหมนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่ามันไม่ถูกหรอกเพราะถ้าผลิตในประเทศไทยจำนวนการผลิตเรายังสู้จีนไม่ได้นะครับก็เป็นว่านี่คือความได้เปรียบนะจากการผลิตโดยใช้สเกลที่มากขึ้น2เท่านะครับของแต่ละเจ้าสาเหตุที่3นะฮะก็คือเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการผลิตนะฮะจะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาแข่งกันเรื่องของต้นทุนนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีในการผลิตที่เขาพยายามสรรหานะอย่างเจ้าตัวกิกะเพสนะฉีดขึ้นรูปนะฮะจาก70ชิ้นเหลือแค่1ชิ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะประเทศจีนเป็นประเทศที่สั่งเจ้าตัวเครื่องไอดรานะที่ทำกิกะเพสเนี่ย100กว่าเครื่องมากที่สุดเป็นอันดับ1ของโลกเลยนะอะไรจะสั่งเยอะขนาดนั้นนะสั่งไปถมที่หรือไงนะเพราะว่าทุกค่ายก็บอกว่าเฮ้ยฉันต้องสั่งตรงนี้เข้ามาอันนี้มันร่นต้นทุนลงมาได้เยอะเหมือนกันนะครับนอกจากเรื่องของโครงสร้างแล้วนะจะมีเรื่องของต้นทุนที่สำคัญอย่างแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้แบตเตอรี่นะต้องบอกว่าเป็นต้นทุนมากกว่า 50% ของราคารถเลยก็ว่าได้นะครับหากมองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าราคาแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐนะต่อ1กิโลวัตต์อาวร์นะครับหรือตีประมาณ 35,000 บาทซึ่งในปัจจุบันนะเอาปี2022ก่อนนะครับแบตเตอรี่นะราคาอยู่ที่150เหรียญสหรัฐนะต่อ1กิโลวัตต์อาวร์นะครับและในปี2023นะครับก็เหลืออยู่ที่100เหรียญสหรัฐนะต่อ1กิโลวัตต์อาวร์และในปี2024นี้นะในปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าถูกกว่า100เหรียญเสียอีกนั่นหมายความว่านะผู้ผลิตรถยนต์นะที่ทำรถออกมาตั้งแต่ปี2022เนี่ยราคาแบตเตอรี่นี่จะถูกลงนั่นกลายเป็นว่ามันมีแก็บในการเอาเป็นช่องว่างทำการตลาดลดราคาในการแข่งขันได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยมันประมาณครึ่งหนึ่งของราคารถนะเอาลองสมมุตินะครับสมมุตินะถ้าอย่างเจ้าตัวเนต้าวีแล้วกันนะครับเนต้าวีนะฮะแบตเตอรี่ขนาด40กิโลวัตต์อาวร์นะครับไอราคาที่ผมบอก1กิโลวัตต์อาวร์เท่าไหร่เนี่ยมันเป็นราคาแบตเตอรี่เซลล์นะซึ่งจริงๆมันต้องเอามาทำเป็นโมดูลเอามาเป็นแพ็คอีกนะครับราคามันจะไม่ใช่ราคานี้นะฮะมันจะแพงกว่านี้เพราะมันมีขั้นตอนนะครับเอาเป็นว่าผมตีประมาณให้เห็นว่าเอ้ยราคามันปรับเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับอย่างเนต้าวีแบตเตอรี่40กิโลวัตต์อาวร์เนี่ยครับถ้าตีนะต้นทุนณปี2022เนี่ยก็คือ150เหรียญ US นะครับคูณ35คูณ40จะอยู่ที่ 210,000 บาทนะครับแต่พอมันเป็น2023 2024เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100เหรียญ นะครับก็เอา40คูณ100คูณ35จะอยู่ที่ 140,000 บาทจะเห็นว่ามันจะมีแก็บช่องว่างอยู่ประมาณ 70,000 บาทซึ่งอันนี้คือช่องว่างที่เขาเอามาลดต้นทุนสามารถแข่งราคากับค่ายอื่นๆได้นะครับวันนี้นะผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่เบอร์1ของโลกอย่าง CATL เนี่ยก็ตั้งเป้าว่าปีนี้เนี่ยแบตเตอรี่จะถูกลงให้ได้กว่า 50% นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้นะโดยเฉพาะเจ้าตัวแบตเตอรี่ LFP นะซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องบอกว่าราคาถูกนะครับแล้วรถทั่วไปเนี่ยจะใช้ LFP กันเยอะนะครับซึ่งเขาตั้งเป้าว่าจะให้เหลืออยู่ที่ 56.47 เหรียญ นะต่อกิโลวัตต์อาวร์หรือประมาณ 2,000 บาทต่อกิโลวัตต์อาวร์ให้ได้นะซึ่งก็สอดคล้องกับกราฟนะที่เขามีการรีเสิร์ชว่าเนี่ยปีนี้นะราคาน่าจะอยู่ประมาณ50เหรียญภายใน 2-3 ปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้ CATL เริ่มทำแล้วนะนั่นหมายความว่าวันนี้คุณจ่ายเงินเข้าไปเนี่ยเท่ากันนะครับแต่คุณได้รถที่มันวิ่งได้ไกลขึ้นนี่คือสิ่งที่ทำให้สามารถแข่งราคาได้นี่เองสาเหตุสุดท้ายนะของการลดราคานะครับก็คือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับอย่าลืมว่าวันนี้นะแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยซึ่งมีเจ้าตลาดใหญ่อยู่แล้วนะมาอย่างค่ายรถญี่ปุ่นนะครับมีทั้งรถน้ำมันรถ
ไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งวันนี้นะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งจะมาในประเทศไทยแค่เกือบ3ปีเท่านั้นนะ2ปีกว่าๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำโปรโมชั่นนะทำรอตารอใจให้คนเนี่ยเปิดใจยอมรับรองของใหม่นะครับซึ่งก็ถือว่าทำสำเร็จนะทำให้คนวันนี้หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตอนนี้มียอดจดทะเบียนสะสมมากกว่าแสนคันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเราเห็นคนใช้เยอะเราก็มั่นใจที่จะใช้ใช่ไหมเขาก็กล้าที่จะลงทุนมากขึ้นนะครับซึ่งอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนสมาร์ทโฟนวิ่งได้นะครับพอมียูเซอร์เยอะนะครับแหมเหมือน iPhone นะทุกคนใช้ iPhone นะที่เหลือเนี่ยมันก็มีบริการธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างพวกธุรกิจอัพซอฟต์แวร์นู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นบริการหลังการขายที่สามารถทำเพิ่มได้ต่อยอดได้นะครับดังนั้นการชิงยูเซอร์หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเยอะๆนะทุกค่ายก็มองว่าเป็นเป้าเดียวกันนะในระยะยาวนะถึงวันนี้จะยอมขาดทุนไปบ้างหรือยอมลดราคาได้กำไรน้อยลงไปบ้างนะครับอย่าง BYD Atto 3นะก็ลดไปประมาณร่วม 200,000 นะครับ Gate Wall นะครับก็มีการปรับราคาลง MG ก็เช่นกันนะเพราะทุกอย่าลืมว่าทุกค่ายที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยเขาหวังผลนะที่จะตั้งอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยถึงแม้ว่าในระยะแรกเนี่ยต้องบอกว่าต้นทุนการผลิตต่อคันเนี่ยจะแพงกว่าที่จีนก็ตามนะถึงจะมีเงินสนับสนุนของรัฐบาลที่ยังได้150,000อยู่นะครับแต่ราคาเขาก็ต้องตึงเอาไว้นะเพราะอย่าลืมว่าเกมนี้มันเป็นเกมระยะยาวนะครับใครสายป่านยาวใครยืนได้นานคนนั้นคือผู้ชนะนี่เองครับก็สรุปนะสำหรับแนวโน้มของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยปีนี้นะจะเห็นว่ามีการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีค่ายน้องใหม่ที่ทำเข้ามานะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆนำเสนอนะดังนั้นนะค่ายรถดั้งเดิมนะอย่างที่เราเห็นมีการลดราคาเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการระบายสต็อกเทคโนโลยีเก่าออกมานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีรถรุ่นใหม่ออกมาดีกว่านะครับวิ่งได้ไกลกว่านะดังนั้นเนี่ยพอมีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยรุ่นเก่าก็จะราคาตกลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการปรับราคานะครับตัวเรื่องที่มีมากขึ้นการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับเราจะเห็นว่านะครับ3ปีแล้ววิ่งได้ประมาณ300โลปีนี้เนี่ยเฉลี่ย500โลนะครับและอีกประมาณ2ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะวิ่งได้ไกลขึ้น600 700โลนะครับนี่ก็ทำให้นะครับเป็นข้อดีนะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับสามารถมีตัวเลือกนะเลือกรถที่ถูกใจได้ยี่ห้อที่ถูกใจได้นะและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับไม่มียุคไหนนะที่ต้องบอกว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าให้เลือกอย่างนี้อีกแล้วนะครับเพียงแค่เราเปิดใจยอมรับมันเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับการที่ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าปรับราคาลงนะหรือใครดอยอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะระบายความในใจด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือใครคิดว่าเฮ้ยเป็นประโยชน์นะก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอัปเดตนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ